ลับมาแล้วกับคลิปรีวิวอาหารวันนี้เราอยู่กันที่ร้านมีโซนะฮะเขาบอกว่ากุ้งดองอ่ะทำเองได้ด้วยเราไล่จากของกินเล่นไปก่อนเลยนะฮะอันนี้เป็นนักเก็ตไก่เดี๋ยวเราจะมาชิมแซลมอนดองหนังหมูน่าจะได้แล้วอันนี้สวัสดีครับคุณอยู่กับ Channel ไลน์แทงช่องของคนชอบกินกับผมโอนะครับและนี่คือช่องรีวิวอาหารที่ละเอียดยิบเหมือนคนดูได้มากินเองครับกลับมาแล้วกับคลิปรีวิวอาหารของเรานะครับวันนี้จะพาทุกคนมากินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเกาหลีนะครับอยู่ย่านลาดกระบังนะฮะคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ร้านเชิญเรามานะฮะเพื่อมารีวิวแต่ว่าทุกๆคลิปสิ่งที่คุณได้จะเหมือนกันเลยก็คือเราจะรีวิวว่าที่นี่มีเมนูอะไรบ้างรสชาติเป็นไงสไตล์การปรุงของเชฟเป็นยังไงราคาเท่าไหร่แต่ละอย่างพิจารณากันเอาเองได้เลยนะความคุ้มไม่คุ้มรสชาติชอบจริตแบบไหนน้ำจิ้มแบบไหนเรารีวิวให้หมดนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านมีโซนะฮะร้านเนี่ยอยู่ตรงพาซิโอลาดกระบังนะเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดเอาไว้ให้ใต้คลิปเลยราคาเมนูเดิมของร้านนี้นะฮะจะอยู่ที่369แต่ตอนนี้นะครับป้ายด้านหน้าเนี่ยเขาจะปรับแล้วก็คือเป็น299บวกน้ำนะครับรวมสุดที่แล้วอยู่ที่333บาทมีเวลาในการกินทั้งหมดเนี่ย1ชั่วโมง45นาทีด้วยกันนะครับซึ่งจุดเด่นของร้านนี้นะครับจะเป็นปิ้งย่างเกาหลีที่อยู่ในราคาเรท300แต่ว่ามีเนื้อให้ด้วยนะครับหลักๆก็จะเป็นพวกหมู3ชั้นหมักพวกนี้แหละนะฮะมีหมูสันคอหมักซอสหมูสันคอหมูสันน่องหมูสันน่องหมักซีอิ๊วหมู3ชั้นไส้หมูหมักซีอิ๊วนะฮะมีอาหารหลากหลายมากมีหนังหมูด้วยนะทุกคนมีหมูบาร์บีคิวมีแฮมหมูนะฮะส่วนเนื้อก็เรียกว่าหลากหลายหลายส่วนเลยนะฮะมีเนื้อใบพายเสือร้องไห้น่องลายเนื้อสะโพกในเนื้อหมักนุ่มเนื้อสะโพกนอกเนื้อสันคอนะฮะแล้วก็มีซีฟู้ดด้วยมีหอยเชลมีกุ้งเด้งมีปลาแซลมอนดอลลี่ปลาหมึกกุ้งสดแกะเปลือกแล้วด้วยนะฮะไก่พริกไทยดำนะฮะมีผักต่างๆให้เป็นเครื่องเคียงมีซุปต่างๆมีแอปเปิลไทเซอร์มีไก่มีโซมีไก่คาราเกะมีนักเก็ตด้วยนะฮะส่วนเครื่องดื่มก็คืออยู่ตรงนู้นนะฮะสามารถเดินไปตักได้เลยนะครับเรียกได้ว่าดูตามรายการวัตถุดิบแล้วเนี่ยราคาคุ้มค่ามากเลยนะเพราะว่าเนื้อเนี่ยไม่ได้มีให้แค่1อย่างคือวันนี้บอกเลยว่าหาค่อนข้างยากนะที่ราคารวมสุดทีแล้วอยู่ในเรท300ต้นๆแต่มีเนื้อที่หลากหลายขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูทีนี้เขาจะมีโปรโมชั่นด้วยนะฮะก็คือเป็นเมนูจานเดี่ยวสามารถกดสั่งเข้ามาได้นะฮะเขาจะมีการสั่งเป็น QR code สั่งอาหารแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือจ่ายแยกคือเนื้อริบอาย A4 นะฮะ100กรัมเนี่ยสามารถสั่งได้เลย229บาทนะฮะลิ้นวัวนะฮะ100กรัม19บาททุกคนมีชีสมีกุ้งดองแซลมอนดองนะฮะหรือว่านี่ถ้าเราถ่ายรูปเช็คอินนะฮะลงโซเชียลมีเดียของเรานะฮะรับไปเลยนะฮะลิ้นวัว1ที่50กรัมหรือกุ้งดอง1ที่นะครับจำกัดโต๊ะละ1สิทธิ์ด้วยกันมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆด้วยนะฮะเขาบอกสิ่งที่อยากบอกคือต้องกดยืนยันด้วยแอปส่งไม่ไปแล้วสแกนใหม่นะครับเวลานะฮะลองกดหยุดแล้วอ่านได้นะนี่ชีสคู่กับแฮมหมูคือสุดยอดเมนูสมัยเด็กเดี๋ยวต้องลองคือมันเหมือนเป็นไกด์นะฟักทองไข่ปิ้งสำเร็จคือนับถือแต่มันอร่อยอันนี้จริงส่วนใหญ่จะดำถ้าไฟลุกเกิดอะไรขึ้นให้ทำยังไงนะฮะโอ้น่าสนใจนะฮะเดี๋ยวเราจะสั่งอาหารก่อนนี่นะครับก็คือสแกนนี่นะครับพอเราสแกน QR code แล้วก็จะมาเป็นแบบนี้นะฮะก็จะขึ้นเป็นเมนูแนะนำมาเป็น3ชั้นหมัก3ชั้นหนาแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นหมวดของเนื้อต่างๆนะครับสามารถกดสั่งได้มีหมูมีเบคอนมีบาร์บีคิวมีไส้หมูนะฮะวัตถุดิบจากไก่จากซีฟู้ดนะฮะตรงนี้ก็จะมีเป็นกุ้งเด้งแยกกับกุ้งสดแกะเปลือกให้นะฮะแล้วก็ผักต่างๆเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยซุปมีข้าวมีของกินเล่นนะมีหัวไชเท้าดองด้วยกินเล่นหมวด2ก็คือของทอดนั่นเองนะฮะอุปกรณ์อาวุธนะฮะที่เขามีให้ก็จะเป็นตะเกียบสไตล์เกาหลีแบบนี้นะฮะมีจานมีที่คีบสำหรับปิ้งนะฮะแล้วเขาก็จะเอาเตามาเสิร์ฟนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มชิมน้ำจิ้มให้น้ำจิ้มนะฮะจะมี3อย่างเริ่มจากอันนี้ก่อนนะฮะใสๆแต่ดำก็เป็นซีอิ๊วที่มีความหวานๆนะฮะตัวนี้น้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มซุกกี้ครับมีความหนืดแล้วก็เค็มนำขึ้นมาหอมงาแล้วก็ตัดด้วยเปรี้ยวหวานตอนปลายเล็กน้อยนะครับซีฟู้ดอุ้ยซีฟู้ดมีความเปรี้ยวกับหวานขึ้นมาสู่สีการหวานชนะนิดนึงแล้วก็ตัดด้วยเปรี้ยวแล้วก็รสเผ็ดนะครับนี่ตรงเนี้ยเขาบอกว่ากุ้งดองอ่ะทำเองได้ด้วยนะสั่งกุ้งแล้วไปแช่ในซอสทะเลนะครับก็คือซอสสีดำน่าจะเป็นอันนี้นะครับแต่นี้ก็คือเขามาเสิร์ฟให้เราลองชิมด้วยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะขอลองชิมก่อนเลยนะฮะกุ้งดองเป็นไงบ้างชิมแบบออริจินอลแล้วกันไม่ต้องจิ้มซีฟู้ดถ้าปกติเวลาเรากินเราอาจจะจิ้มซีฟู้ดได้นะฮะกรอบนะแกนกลางอะกรอบตรงรอบนอกอะยุ่นๆแล้วรสชาติมีความหวานแล้วก็หอมงาขึ้นมามีกลิ่นเผ็ดๆนิดนึงก็คือกำลังได้ที่นะฮะวันนี้เรามาเป็นวันธรรมดาตอนกลางวันนะฮะดังนั้นเนี่ยอาหารมาเสิร์ฟค่อนข้างไวนะฮะไม่ใช่ค่อนข้างคือไวเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวชิมใช้เท้าดองก่อนกรอบหวานนำกินแล้วมีความแอบสดชื่นเล็กน้อยด้วยทีนี้อันนี้คือกิมจิครับกิมจิเปรี้ยวนำเปรี้ยวพุ่งมาเลยมันมีความฉ่ำๆสบๆนิดนึงอันนี้สลัดมันฝรั่ง
เย็นเย็นแต่ไม่ได้เย็นมากมีความหวานหวานมีความครีมมี่แล้วเวลากินหมูย่างเกาหลีสิ่งที่ต้องมีเราต้องสั่งมาด้วยก็คืออันนี้ฮะผักกาดหอมซึ่งผักกาดหอมรอก่อนนะฮะเดี๋ยวรอหมูก่อนอันนี้คือไก่มีโซเป็นไก่เกาหลีอย่างใหญ่เลยอะเอ๊ะเดี๋ยวนะมันคือส่วนไหนเนี่ยเออเหมือนสะโพกเลยคือตอนแรกนึกว่าน่องสองอันขออนุญาตไหนๆก็มือแล้วนะฮะคือจริงๆเราไม่ต้องเลอะมือก็ได้เนี่ยด้านนอกอ่ะตอนมีความหวานนำขึ้นมามีความเหนืดนิดนึงเราต้องผิวด้านนอกอ่ะยังมีความกรอบคริสปี้อยู่นะแป้งไม่ได้หนามากเกาะกับเนื้อได้ดีไม่ได้แยกชั้นแล้วไก่เนี่ยข้างในมีความเค็มอ่อนด้วยนะฮะเข้าเนื้อดีสรุปพอกินทั้งชิ้นแล้วนะไก่เป็นเนื้อล้วนเลยการที่มันมีเค็มอ่อนตรงกลางแทรกมันทำให้รสสมดุลมันไม่กระโดดไปทางซอสเกินสามารถกินได้แบบไม่เลอะมือขอแย่งคุณนัทชิมหน่อยนะฮะวันนี้เรามากับคุณนัทด้วยนะฮะเพจผมกับแฟนนะฮะอ่ะเริ่มจากยำสาหร่ายหอมมันงาเด้งๆไม่หวานมากส่วนเนี้ยก็จะเป็นผักที่เป็นเครื่องเคียงนะฮะมีข้าวผัดด้วยเดี๋ยวขอชิมอันนี้คือแย่งเพื่อนชิมโอ้มีแซลมอนด้วยใช่ไหมเนี่ยในข้าวผัดมันมีกลิ่นหอมคล้ายๆข้าวผัดกระเทียมอ่ะแต่ว่าไม่ได้มันมากข้าวเรียงเม็ดสวยนะครับอันนี้คิมบับข้าวเขาแบบเหมือนเป็นข้าวผัดกิมจิมามีหลายอย่างหลายสัมผัสหลายรสชาติดีนะคือไอ้ตรงไข่เนี่ยมันก็จะมีความนุ่มๆใช่ไหมข้าวก็เลี้ยงเม็ดดีแล้วก็มีความกรุบกรุบสดๆของผักนิดนึงมีความหวานขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็มีความสไปซี่ด้วยเราไล่จากของกินเล่นไปก่อนเลยนะฮะอันนี้เป็นนักเก็ตไก่อุ่นๆด้านนอกกรอบให้มันอ่อนตรงกลางนุ่มตอนนี้นะฮะระหว่างที่เรากินไปเรื่อยอาหารก็เต็มโต๊ะแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมแซลมอนดองลายตามที่เห็นประมาณนี้นะครับชิมเลยเป็นแซลมอนแบบนุ่มๆอ่ะแต่ไม่ได้เด้งรสชาติก็จะเป็นหวานอ่อนๆแล้วมีกลิ่นหอมกลิ่นกระเทียมขึ้นมาด้วยนิดนึงเดี๋ยวจะเอาพวกนี้ลงเลยนะฮะอันนี้ก็คือไส้หมูหนังหมูในร้านบุฟเฟ่ที่มีเมนูแบบนี้ด้วยคือถ้าไปร้านที่ไม่ใช่บุฟเฟ่แบบนี้ก็มีแหละแต่ราคาก็ประมาณนึงอยู่เลยนะเอาหอยเชลล์ลงเวลาย่างถ้าอยากได้ไฟแรงก็ตรงกลางนะฮะบริเวณรอบๆก็จะเป็นบริเวณผักเพราะว่าดูตามขอบตรงนี้เนาะระหว่างนี้เดี๋ยวเราเอาอันนี้ด้วยนะฮะอันนี้ก็คือหมู3ชั้นลงเลยเดี๋ยวค่อยไปตัดนะฮะลักษณะการหั่นก็จะเป็นแบบนี้ตามที่เห็นนะฮะเดี๋ยวเอาปลาหมึกลงอ่ะคีบลงเลยส่วนนี้จะเป็นหมู3ชั้นแบบหมักนะฮะก็ต้องย้ายไปไว้ตรงกลางเพราะว่ารอบๆมันไม่มีถาดหอยเชลได้แล้วเราออกจากเปลือกเพื่อประหยัดพื้นที่เดี๋ยวเราจะลองชิมเปล่าๆแล้วกันเพราะว่าน้ำจิ้มเราชิมแยกให้ไปแล้วไงมีความกรอบเด้งนะความหอมของหอยเชลขึ้นมาไม่ได้เค็มมากเป็นความนวลๆเนียนๆหมู3ชั้นให้มันสุกประมาณนึงก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเราก็จะตัดมันออกเตานี้บ้างนะฮะนี่หนังหมูน่าจะได้แล้วอันนี้หนึบๆไม่ให้เคี้ยวค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีหวานๆมันๆเดี๋ยวเราจะเอานี้ตัดนะฮะว้าวใช่ครับผมฝั่งนู้นนะฮะเมย์จะเป็นคนตัดให้วันนี้เราก็มากับน้องเมย์ด้วยนะฮะคนเดิมหลายคนถามกันน้องเมย์ไปไหนแต่คนชอบมาเมนบางทีไม่อยู่ก็ทำงานนะเดี๋ยวเราเอาปลาหมึกชิ้นนี้ขึ้นแล้วก็ไส้ครับหมูก็น่าจะได้แล้วแหละเดี๋ยวเริ่มชิมจากหมู3ชั้นก่อนชิมเปล่าๆก่อนเลยกรอบด้านนอกมันๆแล้วต้องชิมอันนี้ฮะหมู3ชั้นหมักก็จะมีความหวานๆแบบสักๆลิ้นขึ้นมานิดนึงซอสหมักจะคล้ายๆซอสที่หมักหนังมาอันนี้คือริบอายฮะคือเนื้อริบอายเดี๋ยวเราจะลองชิมครับอันนี้จะเป็นอยู่ในอะลาคาร์ตนะฮะที่สามารถสั่งเพิ่มได้และอันนี้ก็คือลิ้นวัวจะเป็นลิ้นหั่นบางแบบนี้นะฮะอันนี้หมึกสังเกตไหมเวลาเรามากินอ่ะเราไม่ค่อยจิ้มน้ำจิ้มเนาะก็จะชิมน้ำจิ้มเสร็จแล้วก็หมดเรื่องหมดราวเนื้อหนุบมีความเค็มข้างในตัวปลาหมึกอยู่แล้วแต่ว่ามีความหวานของซอสด้านนอกด้วยทีนี้มาชิมไส้ครับซอสด้านนอกเขาจะหวานๆมีกลิ่นของไส้ขึ้นมานิดนึงหนึบๆเหมือนเคี้ยวหนังที่นุ่มกว่าหนังจริงๆเคี้ยวเมื่อยปากแต่ด้านนอกมันมีความกรอบนิดนึงด้วยเมื่อกี้ดังนั้นจับทางได้แล้วว่าถ้าอยากได้ผิวข้างนอกกรอบย่างนานๆนี่เนื้อริบอายมาชิมกันครับนุ่มนะหอมด้วยจะเป็นเนื้อที่แบบมีความเปรี้ยวอ่อนๆอยู่ในกลิ่นและรสชาติของเนื้อวิตานุ่มเลยคือลายมันไม่ได้แบบเป็นหินอ่อนแต่มันเป็นความนุ่มคือเคี้ยวนิดนึงไม่ให้เคี้ยวต้องขอบนิดเดียวและยิ่งถ้าใครชอบกินชีสนะสั่งเพิ่มได้ครับมาเป็นถ้วยฟอยล์แบบนี้ดังนั้นเนี่ยวางลงไปแบบนี้ได้เลยครับกดลงไปนิดนึงอันนี้ได้แล้วครับลิ้นนี้เดี๋ยวเราจะเอานี้ลงน่องลายเนื้อเนี่ยเราจะทยอยสั่งเพราะเราจะได้จำส่วนได้นะฮะน่องลายลงแบบนี้เลยหมักแบบนี้นะฮะนี่ก็คือสั่งได้เรื่อยๆไม่อั้นเลยนะฮะเดี๋ยวลองชิมลิ้นครับมีความกรุบนิดนึงเด้งหอมลิ้นวัวใช่สิกินลิ้นก็ต้องหอมลิ้นวัวเนาะที่อันนี้น่าจะเป็นกุ้งขาวแกะเปลือกนะส่วนอันนู้นที่เอิงกำลังเอาลงน่าจะเป็นกุ้งเด้งแป๊บนึงนะอันนี้มา
ต่างกันที่ไซส์นิดนึงเอ้ยของเอิงอ่ะอันนี้น่าจะเป็นกุ้งขาวแกะเปลือกสักอันแหละนะฮะลองสั่งมาลองดูแล้วกันนี่ฮะเฟรนฟรายเดี๋ยวชิมเขาทอดมาได้กรอบนะไม่ได้อบมันมากวาวนิดนึงแต่ว่ากรอบโรยเกลือมากำลังดีไม่เยอะเกินไปเค็มอ่อนเดี๋ยวชิมฮะน้องลายนี่สันคอครับเดี๋ยวเราสันคอลงนะกุ้งสดกับกุ้งเด้งพอย่างแล้วจะเห็นความต่างชัดเจนอ่ะมาชิมสันคอฮะนุ่มนุ่มแบบเนื้อเขียวเนื้อเขียวนิดนึงแต่ว่าไม่ติดฟันมีความหวานหมักมาเข้าเนื้อเลยอะเมื่อกี้ที่กินกับผักอ่ะดีนะผักไม่ขบแล้วก็มีความกรอบทีนี้ใบพายจะเป็นเนื้อที่ดูง่ายเพราะว่ามันจะมีลักษณะแกนกลางแบบใบไม้แบบเนี้ยนี่ฮะใบพายโอเคแล้วก็เอากุ้งขึ้นมาด้วยนี่คือกุ้ง2แบบชิมนี้ก่อนอ่ะจิ้มหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจิ้มฟรีฟู้ดน้อยใจกรอบเบาๆอ่ะกรอบบางๆแล้วก็มีความนุ่มเป็นหลักกับอันนี้อันนี้กรอบครบทั้งอันเลยชัดเจนอ่ะมาชิมใบพายฮะอย่างใหญ่เลยอันนี้จะมีให้เคี้ยวเยอะขึ้นอันนี้เป็นเนื้อหมักนุ่มทีหนึ่งเยอะมากเลยเนื้อฮะนี่เนื้อหมักนุ่มก็จะเป็นเนื้อหนาๆแบบนี้นะฮะมันต้องรอแน่ๆเลยนุ่มแบบหมูเด้งเลยทีเนี้ยอันเนี้ยแทบจะเป็นอันเดียวที่มีรสชาติเค็มนอกนั้นแบบเมนูส่วนใหญ่จะเป็นหวานเนี่ยชีสครีมนมมีความนมมากเลยอ่ะโอเคครับสรุปสำหรับร้านนี้นะครับก็จะเป็นร้านปิ้งย่างเกาหลีร้านหนึ่งที่ในราคา333บาทเน็ตนะฮะมีเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วมีเนื้อด้วยที่สำคัญเนื้อหลายแบบแล้วเนื้อที่มีเนี่ยคือเป็นเนื้อที่หมักมาแล้วก็เป็นเนื้อที่นุ่มแล้วก็มีหลากหลายด้วยเลยดังนั้นอันนี้คือเป็นจุดเด่นของที่นี่นะครับที่นี่จอดรถฟรีนะครับดังนั้นถ้าสมมติใครดูเมนูแล้วชอบถูกใจลองมากินตรงนี้ได้แล้วมาพิมพ์คอมเมนต์แชร์กันเอาไว้ได้ใต้คลิปเลยนะฮะว่ามากินวันอื่นเหมือนไม่เหมือนยังไงชอบหรือไม่ชอบเมนูอะไรลองมาพิมพ์แชร์กันเอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตาม Channel ไลน์แทงเอาไว้แล้วเจอกันทุกๆวันอังคารและวันศุกร์ตอน 5:30 นะครับมาเจอกับคลิปรีวิวที่ละเอียดยิบแบบนี้สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ